ีครับน้องรามวันนี้ทำอะไรกันคะจะหาสมบัติแล้วสมบัติจะเป็นก้อนหินที่ใหญ่มากมากเอาไป let's go สวัสดีค่ะกลับมาที่สวนรอบนี้เราจะมาทำระบบน้ำซึ่งเรารอคอยมานานแสนนานคือจริงๆแล้วที่สวนเราเนี่ยค่ะเรามีบ่อบาดาล2บ่อมีสระ2สระแต่สระนึงเนี่ยไม่เก็บน้ำซึ่งเราจะไม่ใช้เขาเราพักเขาไว้ก่อนสระใหญ่ที่เก็บน้ำแล้วก็มีตาน้ำเราทำระบบน้ำใช้ซับเมอร์สนะคะเอาไปลงสระแล้วจากสระแล้วจะสูบขึ้นมาเพื่อจะกระจายใช้ในสวนของเราอีกทีนึงซึ่งใช่ๆเราจะไปหาสมบัติด้วยจะบอกว่าระบบน้ำของเรานี่คือเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานมากมันจะตอบโจทย์เราทุกอย่างมันจะช่วยทุ่นแรงปลาแก้วทำให้ปลาแห้งไม่ต้องเหนื่อยเปิดก๊อกปุ๊บกดปุ่มปุ๊บไหลพรึบ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 ทั้งสวนเลยไปพร้อมยังไปดูกันจะเห็นได้ว่าเราแบ่งโซนแปลงผักเรานะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นข้าวโพดถัดจากข้าวโพดไปเดี๋ยวเราจะทำซุ้มที่เป็นปลูกหม่อนมัลเบอร์รี่กับกระทกรกที่พ่อจะปลูกรอบข้างนี้ยาวนี้จะเป็นอะโวคาโดของแม่ที่คุมแสลนไว้ตอนนี้วิธีการรดน้ำของเราอะคนสวนเราก็ต้องใช้สายยางแล้วก็ต่อจากเนี่ยจากปั๊มอันนี้จากปั๊มอันนั้นคือเรามี2ปั๊มอย่างที่บอกบ่อบาดาลอันนี้บ่อเล็กอีกอันนึงเป็นบ่อใหญ่ตรงกลางที่นั้นใกล้ๆกับสระน้ำเราอะทีนี้ตรงไปอีกจะเป็นเลมอนเดี๋ยวแม่จะพาเดินไปดูแต่ละแปลงเนี่ยจะมีข้อระบบน้ำของตัวเองซึ่งมันจะสะดวกมากทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาดูขั้นตอนการทำแล้วก็จะให้ดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างในการทำระบบน้ำครั้งนี้นะคะคนนี้ยังหาสมบัติอยู่ไปหาพ่อกันดีกว่าอันนี้เป็นจำลองการปลูกของเราไว้เฉยๆลองดูว่าเราจะปลูกผักอะไรแล้วมันขึ้นดีแล้วมันแบบค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนลานฝึกหัดอันนี้ก็ทดลองปลูกเคลอุ้ยสวยดูเคลเราสิเคลม่วงสวยจังอร่อยด้วยนะพี่แกลองชิมผักเราปลอดสารพิษใช่ไหมคะ 100% นี่แหละเดี๋ยวเราจะเอากลับไปกินกันที่บ้านไหนมีอะไรอีกพ่ออันนี้อะไรคะกระลำส่วนนี้เคลใบหยิกเนี่ยเริ่มเคลใบหยิกน้อยๆนะค่ะพ่อคะเลมอนของเราและมะนาวตอนนี้ติดลูกแล้วแพงแล้วนะคะเอาละสบายนะลูกละ20-30บาทเนี่ยมาเจอกันแล้วดูสิพ่อมีกี่ต้นทั้งดงไม่ต้องซื้อเลมอนนะจ๊ะตรงนี้คืออะไรคะพ่อปอเทืองครับเราหว่านเอาไว้พ่อปอเทืองเป็นพืชตระกูลหัวซึ่งมันจะเป็นไนโตรเจนเราเตรียมไว้สำหรับการปลูกข้าวในปีนี้ของเราพอถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวเราลดไถมาลดไถกบปอเทืองทั้งหมดเหมือนเป็นปุ๋ยให้กับดินเราตรงนี้ที่เราเห็นคือแปลงโกโก้ซึ่งเราจะปลูกโกโก้ในระยะ4x4แล้วก็กล้วยแล้วก็4x4แล้วก็กล้วยก็คือโกโก้2แถว1ต่อกล้วย1แถวปลูกกล้วยเป็นที่เลี้ยงไว้ซึ่งกล้วยเนี่ยพอเวลาโตปั๊บเลี้ยงได้โกโก้โตปั๊บเราจะตัดกล้วยทิ้งเพื่อให้ทันทางนั้นเป็นทางสำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราเราจะได้โกโก้ประมาณ200ต้นนิดๆใช่ลองดูมือใหม่หัดปลูกโกโก้มาดูต้นไม้โปรดของพ่อกันดีกว่ายูคาลิปตัสสีลุ้งนะฮะเราจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าต้นเขาแข็งแรงมากแล้วแตกยอดอ่อนเต็มหมดเลยหลังจากที่พ่อแบบตัดกิ่งเล่มกิ่งไปนะคือหลักสำคัญเลยคือเราพยายามจะเล็มกิ่งให้เขาเหลือกิ่งน้อยๆเพื่อช่วยเขาในการลดการขายน้ำในช่วงหน้าแล้งนะครับเมื่อเขาไม่ต้องเอาหานไปเลี้ยงกิ่งก้านใบเขาเขาจะแทงต้นสูงขึ้นแล้วมันสูงขึ้นเร็วมากเลยนะฮะเออเขาก็จะเริ่มร่อนเพราะว่าเขาต้องโตขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นสีเหลืองตรงนี้โตเร็วจังเลยอ่ะไม่ทำไมตรงนี้แบบต้นไม่ค่อยแข็งแรงคือมันเริ่มใจพี่แกวไปเรื่อยๆไงพอถึงต้นนู้นพี่แกวหันหลังกลับไปต้นเลยพอถึงต้นพี่แกวบอกเหนื่อยแล้วพอแล้วนี่แหละเราถึงบอกว่าระบบน้ำที่ดีมันจะช่วยให้เราจัดการทุกอย่างง่ายขึ้นอีกหน่อยเราจะได้ดูแลให้ทั่วถึงใช่ไหมล่ะนี่คือบ้านใครคะฟาร์มนะเป็นจุดจ่ายไฟจ่ายน้ำหลักของฟาร์มเมื่อตอนนี้ฮะซึ่งโรงเนี้ยจะมีปั๊มหลักดูดน้ำจากบ่อหลักของเราซึ่งตอนนี้เสื่อมแห้งมากน่ากลัวมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวหน้าฝนหน้าก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูดน้ำจากนี่จะให้ไปช่วยทั้งฟาร์มซึ่งพ่อก็กำลังคิดว่าเราอาจจะต้องขุดบ่อนั้นไว้อีกเพราะรู้สึกว่าถ้าณตอนนี้ดูทรงน้ำตรงนี้จะไม่พอใช้ฉะนั้นบ่อตรงหน้าบ้านเราตรงนั้นน่าจะต้องลึกลงไปเยอะๆเพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในปีหน้าแล้วลำเลียงน้ำจากบ่อนั้นมาเติมช่วยบ่อนี้แต่ฉะนั้นเราจะขุดแล้วก็เราก็จะทำการเลือกบ่อตรงนั้นให้เป็นบ่อ
น้ำที่แบบสามารถเก็บน้ำได้เราก็จะเจาะบาดาลจากตรงนั้นเติมเรื่อยๆเติมทุกวันให้มันล้นอยู่ตลอดเวลาแล้วให้น้ำจากตรงนั้นเราบอกไปเรื่องของสารนั้นที่เราไม่เก็บน้ำนะครับโอ้ยมีหลายคอมเมนต์แบบแนะนำมาเยอะแยะเลยก็ขอบคุณมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทำดูหลายๆวิธีดูซิว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ตอนนี้เท่าที่เราได้ไอเดียมานะมีพี่ลูกว่าซึ่งดูแลเรื่องการระบบน้ำของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีไอเดียนึงที่น่าสนใจก็คือการราดน้ำยางลงไปในบ่อซึ่งอาจจะถูกกว่าการที่เราจะใช้ผ้าใบหรือว่าขี้วัวและอาจจะทนทานกว่าด้วยหรือว่าการที่จะใช้ขี้วัวเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากที่เท่าไปศึกษามานะครับมันจะนานพอสมควรเลยแล้วก็ต้องใช้แรงงานเยอะมากเหมือนกันฉะนั้นคิดว่าการราดน้ำยางลงไปก็เป็นวิธีที่เราน่าจะลองดูนะครับแต่ว่าขอบคุณทุกความคิดเห็นนะเดี๋ยวอาจจะมีการลองดูหลายๆแบบก่อนด้วยก็ได้เดี๋ยวขอตอนนี้พ่อต้องไปประมวลผลนิดนึงว่าเราควรจะทำยังไงกันดีแต่ว่าที่แน่ๆบ่อด้านหลังนั้นสำหรับพ่อก็คิดว่าพ่อจะไปขุดเพิ่มให้มันลึกลงไปให้มันเก็บน้ำได้เยอะกว่านี้แล้วก็จะเจาะบาดาลด้วยนะฮะขอบคุณคำแนะนำนะครับก็จะเจาะด้วยเจาะบาดาลตรงนั้นแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปเลยที่มาดูแลให้เรานะฮะคือเป็นทีมงานของกนกโปรดักต์นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาให้คำแนะนำของเราในช่วงเวลาที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าเรื่องระบบน้ำเป็นอะไรที่พ่อเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วจะทำยังไงมันถึงกระจายน้ำไปทั่วสวนได้ท่อเมนจะต้องวางยังไงนะสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่มีที่อยากทำการเกษตรแหละแต่แบบไม่มีคนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะวางระบบน้ำดีๆนะฮะกนกโปรดักต์ช่วยท่านได้นะคือตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเข้าไปถึงเขาจะช่วยวางแผนเลยเขาจะช่วยเราดูแผนเลยว่าอย่างนี้เราควรต้องวางท่อเมนยังไงระบบน้ำพอเป็นปลูกอย่างนี้มันต้องเป็นระบบน้ำแบบไหนใช้หัวสปริงเกอร์แบบไหนอะไรเงี้ยใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่เขามาช่วยคำนวณให้เสร็จสรรพทำให้แบบพ่อแบบเราโล่งใจมากกับการวางระบบน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำไม่เป็นแล้วเราก็ทำแบบงูปลาไปนะฮะขอบคุณกนกโปรดักต์ไปนะที่ดีด้วยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้มาอัปเดตระบบน้ำกันต่อนะครับน้องรามรถขุดน้อยมาเริ่มขุดแปลงโกโก้ให้เราแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มทำร่องเพื่อจะวางท่อน้ำนะคะเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวท่อน้ำจะมาถึงเราประมาณสัก3วันท่อมาถึงแล้วเราก็เริ่มขุดท่อตามแบบแปลนที่ทางกนกโปรดักต์เขาวางไว้ให้เรารถตักน้อยข้างหลังคือแปลงโกโก้นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยน้องรามต้นอะไรต้นอะไรแปลงโกโก้แล้วก็ต้นเลยมะนาวใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แปลงโกโก้เริ่มขุดแล้วเตรียมวางท่อน้ำนะคะเขาก็จะขุดเป็นแนวยาวอย่างนี้เลยฟืดฟืดระยะ4คูณ4นะคะที่เราจะวางต้นโกโก้กันอย่างที่พ่ออธิบายไปเมื่อวานเต้นลำระบำดอกไม้ระบำดอกไม้ระบำดอกไม้เต้นลำใหม่อีกรอบเต้นลำนะแล้วฮะนี่เป็นอีกวันหนึ่งของการปรับสภาพบ่อใหม่หลังจากที่มันไม่เก็บน้ำนะฮะด้านหลังนี่คือเราจะขุดบ่อเล็กของเราเนี่ยเห็นไหมว่าพอขุดลงไปอีกแค่เมตรครึ่งอย่างเงี้ยเราก็เจอตาน้ำเลยนะกลุ่มสุขิตที่ขุดก็เขาบอกว่าถ้าเราเจออย่างเงี้ยแปลว่าเนี่ยจะเริ่มเก็บน้ำแล้วถ้าเกิดว่าขุดแล้วยังไม่เจอตาน้ำเนี่ยโอกาสเก็บน้ำมันจะน้อยมากนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับคือแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าตรงเนี้ยคือขอบบ่อที่น้ำจะมาถึงเราต้องยอมรับว่าธรรมชาติไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะกลายเป็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ลงไปอีกนะครับเนี่ยแล้วขอบบ่อน้ำจริงมันก็คือตรงนี้แหละฮะที่เราจ้วงลงไปซึ่งจะมีน้ำในหน้าแล้งนี่ก็น่าจะได้ประมาณเนี่ยฮะที่เราเก็บไว้ได้ซึ่งมันก็จะลดลงไปอีกแห้งลงไปอีกตามกาลเวลาฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันทดลองว่าฝนปีนี้เราจะเก็บมันได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ค่อยๆทำไปแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับและนี่คือระบบน้ำในป่าของเรานะฮะจะเริ่มจากการวางเส้นเมนก่อนนะครับแล้วก็ไปตีแฉกออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้นะฮะในแต่ละบล็อกนะครับแต่ละบล็อกเนี่ยเขาก็จะวางหัวสปริงเกอร์ที่แบบกระจายน้ำไว้ได้มันก็จะหมุนแบบหมุนรอบองศารอบตัวของมันทางกนกนะครับบริษัทที่ทำให้เรานะเราก็เก่งมากเรื่องนี้นะเขาคำนวณหมดแล้วว่าในที่เท่านี้เขาจะใช้หัวสปริงเกอร์แค่เท่านี้น้ำก็จะทั่วป่าเลยเราก็จะได้ดูแลต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องมาแบบห่วงเขาว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดวิกฤตที่มันแล้งหนักๆมากแล้วต้นไม้เราจะตายนะฮะก็เนี่ยฮะเขาก็จะวางมีหัวสปริงเกอร์อยู่นะฮะน่าเป็นหัวสีฟ้านะฮะเป็นจุดๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีนะมันก็ทำให้เราอุ่นใจแหละว่าต้นไม้ของเราจะได้รับน้ำคือไม่ให้แห้งซะจนเกินไปการปลูกไม้ป่าเนี่ยมันง่ายครับเพราะว่าธรรมชาติเขาจะมีความอึดอยู่แล้วการดูแลรักษามันไม่ได้ดูแลยากแต่ว่ามันก็แค่ต้องคอยดูว่าอย่าให้เขาถึงขั้นขาดน้ำเยอะจนต้นเขาอยู่ต่อไม่ไหวอะไรเงี้ยฮะซึ่ง
จริงๆแล้วต้นไม้ป่าเนี่ยมันต้องการน้ำแค่วันละแก้วเล็กเท่านั้นเอง1แก้วเล็กเท่านั้นเองเขาก็อยู่ของเขาได้แล้วนะฮะซึ่งบางต้นเนี่ยพอมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในประจำถิ่นเราอ่ะเขาจะรู้แล้วว่าหน้าแล้งพอหน้าแล้งปั๊บสิ่งที่เขาทำคือเขาจะผลัดใบออกหมดเลยเหลือแต่กิ่งเป็นกิ่งเดียวๆแล้วมันเหมือนแบบเหมือนจะตายเลยฮะเราเห็นช่วงก่อนหน้านี้เขาผลัดใบนะเราตกใจเลยนึกว่าต้นไม้เราตายเยอะมากแต่เปล่านะครับพอถึงช่วงเวลานึงเขาผลิใบขึ้นมาทำการเนี่ยฮะสังเคราะห์แสงของเขาได้นะครับก็เป็นความมหัศจรรย์ธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีตรงไหนที่เราต้องแก้อีกแต่ที่แน่ๆคือเราต้องแก้ไขบ่อของเราให้เสร็จก่อนหน้าฝนนะครับซึ่งสำคัญมากเพราะว่าหน้าฝนมาเราก็อยากจะเก็บน้ำไว้ให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราจะเริ่มทำการเกษตรแบบที่ต้องพึ่งพาน้ำจริงๆจังๆแล้วนะฮะก็เลยจะต้องรีบแก้ไขให้เสร็จก่อนเมษานี้เพราะว่าถ้าเมษาปั๊บนี่ฝนแรกก็จะเริ่มมาแล้วพอฝนมาปั๊บทีเนี้ยการทำงานพวกขุดพวกอะไรเงี้ยจะทำไม่ได้แล้วทำได้ก็ทำได้ช้าและยากนะฮะฉะนั้นก็นี่แหละฮะมีเวลาก็ค่อยๆทำแต่เนิ่นๆไปเลยนี่นะฮะด้านหลังที่เห็นนี่ก็คือพอเจอตาน้ำปั๊บน้ำก็ทะลักขึ้นมาเลยและน้ำใสด้วยเหมือนบ่อใหญ่ของเราเลยนะก็บ่อเล็กนี่น่าจะรอดแล้วในการที่จะมีน้ำเอาไว้ใช้นะแต่ว่าเชื่อว่าการเก็บนี่อาจจะคล้ายๆกันคือหน้าแรงก็อาจจะเขื่อนหน่อยนะอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่แปลงโกโก้ของเรานะฮะด้านหลังนี้นะครับขุดเป็นแถวนะครับเราจะเว้นระยะต่อต้นฮะ4คูณ4ก็คือเว้นไป4เมตร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 นะฮะแล้วก็ห่างกันแถวละ4เหมือนกันแปลงนี้นะฮะเราก็จะทำระบบน้ำที่เป็นแบบสปริงเกอร์นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยเราขุดร่องไว้แล้วนะครับฝังท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รอต่อหัวสปริงเกอร์แล้วก็เดี๋ยวจะทดลองระบบน้ำดูนะฮะเป็นอีกหนึ่งโซนที่เราซีเรียสเรื่องน้ำมากเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราจะหวังว่าจะมีรายได้จากแปลงนี้ด้วยนะครับก็คือแปลงโกโก้นะครับที่เราจะเก็บเกี่ยวผลโกโก้กันพ่ออาจจะไม่ได้มาดูวันเทสระบบน้ำพ่ออาจจะส่งแม่มาดูเพราะพ่ออาจจะติดงานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเทสระบบน้ำแล้วเป็นยังไงนะมังกี้ไงมังกี้เดินยัง